ผู้บริหารบริษัทยาชื่อดังถอนแจ้งความแล้วกรณีถูกขโมยภาพวาดอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติภายในบ้านพักย่านตลิ่งชันพร้อมตั้งรางวัลนำจับ 30,000 บาทและแจ้งความไว้ที่สน.ตลิ่งชันเมื่อวานนี้โดยระบุไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตหลังแม่ขอร้องตำรวจยันยังไม่เป็นคดีอาญาถอนแจ้งความได้สลดกระบะบรรทุกคนงานก่อสร้างเสียหลักชนขอบทางถนนกาญจนวนิชช่วงลงสะพานข้าม5แยกน้ำกระจายอำเภอเมืองสงขลาหมุนคว้างข้ามเลนพุ่งชนต้นไม้สภาพพังยับเยินหลังคาเปิดทำให้คนงานบางส่วนกระเด็นออกมานอกรถบาดเจ็บ10เสียชีวิต2ส่วนคนขับสาหัสคาดอาจหลับในหรือวูบกระทันหันเกิดเหตุทำร้ายร่างกายกันในร้านขายของชำหมู่ที่2ตำบลทุ่งสังอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้บาดเจ็บเป็นชายวัย60ปีถูกฟันด้วยมีดพระที่แขนทั้งสองข้างเป็นแผลชะกันนั่งฟุบคาซุ้มไม้หน้าร้านผู้ก่อเหตุไม่ได้หลบหนีเป็นน้องเขยผู้บาดเจ็บยอมรับมีปัญหากันเรื่องที่ดินมรดก